วิษณุโยนถามทักษิณกังวลคดี112หรือไม่ยัน18มิยะอัยการต้องคุมตัวส่งฟ้องศาลการเมืองวันที่30พฤษภาคม2567 12:48 น.วิษณุปัดตอบอัยการสูงสุดสั่งฟ้องทักษิณคดี 0.112 โยนถามเจ้าตัวว่าน่ากังวลหรือไม่ชี้วันที่18มิถุนายนอัยการต้องคุมตัวส่งฟ้องศาลยันไม่มีดีลกับนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 9:50 น.วันที่30พฤษภาคม2567ที่เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์นายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกอัยการสูงสุดสั่งฟ้องคดีมาตรา112โดยมีการวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะดีลมีปัญหาว่าตนไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ดีลด้วยและระหว่างตนกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีดีลไม่ได้แลกเปลี่ยนอะไรเมื่อถามว่าคดีมาตรา112น่ากังวลกับนายทักษิณหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าขอให้ไปถามนายทักษิณนะตอบได้หากถามตนตนตอบไม่ถูกแต่ในวันที่18มิถุนายนนี้อัยการต้องคุมตัวนายทักษิณไปที่ศาลหากศาลประทับรับฟ้องก็ต้องมาดูว่าศาลให้ประกันตัวหรือไม่ต่อข้อถามว่าหากศาลไม่ให้ประกันตัวนายทักษิณก็ต้องติดคุกใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าใช่แต่ในระยะหลังคดีมาตรา112ศาลให้ประกันตัวแทบทุกคดีแพรวาพลาสเตอร์เปิดใจครั้งแรกปมปลดผู้จัดการรออีกฝ่ายพร้อมเข้ามาเคลียร์บันเทิงวันที่30พฤษภาคม2567 9:58 น.ยังเป็นประเด็นร้อนที่ยังไม่ได้คำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนดังอย่างครอบครัวของลีเดียสรัญรัตน์พลอยเชอร์มานและแอรินยุคตทัศน์ได้ทยอยออกมาประกาศผ่านโซเชียลยุติการทำงานของผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกันและต่อมาแพรวานิชาพัฒน์ฉัตรชัยพลรัตน์และพลาสเตอร์พัฒนิธิสรัญวัฒนกุลก็ออกมาโพสต์แจ้งยุติการทำงานของผู้จัดการส่วนตัวที่เป็นคนเดียวกันเช่นกันล่าสุดแพรวาและพลาสเตอร์ได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์เทอม3ที่สยามพารากอนถึงเรื่องที่ประการยุติบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการส่วนตัวเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แพรวาจะขอพูดเท่าที่พูดได้และขอโทษทุกคนด้วยอาจจะพูดได้ไม่หมดจากที่โพสต์ก็คือสถานการณ์มันเกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นหนูกับพลาสเตอร์ก็เกิดคำถามในเมื่อเกิดคำถามและตามหาความจริงเราก็เลยหยุดไว้ก่อนเพื่อให้อะไรอะไรมัดเปิดใจครั้งแรกนะเคลียร์ก่อนและเพื่อความสะดวกในการทำงานของพวกหนูเราก็เลยออกมาดูแลตัวเองก่อนเรื่องนี้รู้จักตัวเองหรือรู้จักพี่เขาแพรวาจริงๆรู้ตามกันมาแต่กว่าจะถึงกระบวนการที่ตัดสินใจมาดูแลตัวเองเนี่ยมันยากมากตั้งแต่เข้าวงการมาหนูอยู่ในระบบที่มีคนดูแลมาตลอดแล้ววันหนึ่งต้องออกมาดูแลตัวเองมันรู้สึกเคว้งมันไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงต่อแต่หนูโชคดีที่มีพลาสเตอร์ก็เลยมั่นใจเพราะว่าเรามีเพื่อนพอรู้ว่าเราโดนด้วยวินาทีนั้นคือยังไงแพรวาถ้าในพาร์ทความรู้สึกก็ช็อกคุยกันเลยในความรู้สึกคือเหมือนอกหักเพราะเราก็รักเขามากเราก็รู้ว่าเขารักเราพ่อแม่หนูพ่อแม่พลาสเตอร์ก็รักดักขาเหมือนลูกสาวคนหนึ่งเพราะว่าพ่อแม่หนูเรียกว่าลูกสาวได้เลยก็เป็นเรื่องที่นั่นแหละอกหักไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดกับเราแพรวาไม่มีใครคิดให้ความเชื่อใจขนาดไหนเรารักเขาเหมือนพี่สาวคนหนึ่งได้เคลียร์กันหรือยังถ้าในการเคลียร์กันยังไม่เกิดขึ้นหนูเลยยังพูดอะไรมากไม่ได้ประเมินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแพรวาสำหรับหนูคือค่าเสียหายทางจิตใจมากกว่า
ที่เฮิร์ตมากเอาจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้พร้อมให้สัมภาษณ์แต่หนูเลื่อนที่พี่มาหลายรอบก็สภาพจิตใจยังไม่ค่อยไหวมากกว่ามีการปั่นกันว่าไม่ให้ได้เจอกันเองพลัสเตอร์เราสนิทกันพี่พลอยพี่ลีเดียแต่ไม่ค่อยมีโอกาสที่เจอกันแปลว่าใช่เราสนิทกันมีโอกาสคุยกับพี่พลอยหรือยังแปลว่ามีโอกาสคุยแต่ว่ายังไม่สามารถพูดรายละเอียดได้มากเพราะยังไม่ได้เกิดการเคลียร์ก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่แหละแต่ขอเวลาเคลียร์หลังบ้านให้เรียบร้อยก่อนถ้าวันหนึ่งอะไรมันเรียบร้อยก็คงได้ออกมาพูดกันคุยกันเองยังไงบ้างทิศทางการทำงานแปลว่าคุยกันเองว่าเราจะยังไงต่อดีงานที่ค้างหนูกับพลัสเตอร์ให้เกียรติเขาโดยการรันต่อเพราะมันคือที่เขาดีลไว้พลัสเตอร์งานคืองานความรู้สึกหรือความรู้สึกใครจะมาดูแลเพิ่มแปลว่าแพสวาดูแลพลัสเตอร์ดูแลแพรวาและเราก็มีทีมของเราฟอร์มทีมขึ้นมาในสภาพจิตใจไม่พร้อมแต่งานต้องทำต้องเดินต่อฟอร์มทีมสร้างไลน์แอดเรียนรู้ทุกอย่างเป็นอีกทางหนึ่งที่พวกหนูได้เติบโตแบบเต็มตัวงานที่ยังค้างพลัสเตอร์ก็ส่งมอบมาดูแลเองเพราะเราเลือกตัดสินใจแล้วยังมีความรู้สึกหมองใจยังไงบ้างแปลว่าในความรู้สึกยังเป็นพี่น้องกันอยู่แต่ในการทำงานโอเคต้องทำงานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวต่อไปนี้ถ้าจะมีผู้จัดการคนใหม่จะกล้าไว้ใจเหมือนเดิมไหมแปลว่ามันพูดยากนะพลัสเตอร์ยังไม่ได้คิดกันมูฟออนดีกว่าถ้าเขาพร้อมมาเคลียร์กันก่อนดีกว่านัดพูดคุยกันหรือยังพลัสเตอร์รอพี่เขาพร้อมครับจะถึงขั้นดำเนินการทางกฎหมายพลัสเตอร์สำหรับพวกผมไม่นะไม่มีได้บทเรียนอะไรบ้างในการใช้ชีวิตพลัสเตอร์เป็นอีกรรังที่ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตแพรวาพวกหนูพยายามไม่ทำให้ข่าวที่ออกไปเครียดขนาดนั้นเรื่องงานจ้างได้เหมือนเดิมใน LINE @@bbperplusbb ย่อมาจากบูสกลัวลูกค้าจะว่ายาวไปพลัสเตอร์มีความมงคลด้วยครับอะไรที่เป็น energy ก็อยากจะทำเพราะว่าปีนี้แพร plus ไม่อ่อมแน่นอนครับหัวเราะ DE เช็คซิมมือถือชื่อตรง Mobile Banking คาดเสเต็ปใครยังไม่ลงทะเบียนรีบเลยการเมืองวันที่28พฤษภาคม2567 12:06 น. DE ยันมาตรการซิมชื่อต้องตรงโมบายแบงกิ้งรอตรวจสอบ106ล้านบัญชีคาดเสร็จเดือนเอ็ดคอย้ำตัดวงจรซิมผีบัญชีม้ากำชับค่ายมือถือไม่ให้กระทบกับผู้ใช้โปรโมชั่นเดิมเมื่อวันที่28พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงข้อกังวลของประชาชนหากเริ่มบังคับใช้โมบายแบงกิ้งและซิมมือถือต้องตรงกันว่าตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมเป็นต้นไปเราได้ทำการตรวจสอบบัญชีที่เปิดด้วยระบบออนไลน์มีทั้งหมด106ล้านบัญชีโดยหมายเลขโทรศัพท์ต้องตรงกับหมายเลขที่ให้ไว้กับบัญชีซึ่งจะใช้เวลาตรวจสอบ120วันคาดว่าจะเสร็จในเดือนเอ็ดคอที่ต้องใช้เวลานานเพราะบัญชีมีมากตรวจสอบใน1วันเกือบ1ล้านบัญชีนายประเสริฐกล่าวว่าที่ประชาชนห่วงว่าบัญชีจะใช้ไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ต้องเป็นห่วงเรากำลังร่างระเบียบบุคคลที่ได้รับข้อยกเว้นเช่นบุคคลในครอบครัวเดียวกันและบุคคลที่ได้รับคำสั่งศาลให้เป็นผู้ดูแลรวมถึงบริษัทนิติบุคคลที่ต้องซื้อหมายเลขโทรศัพท์แจกพนักงานเป็นจำนวนมากยืนยันว่ามาตรการนี้ไม่กระทบกับประชาชนผู้บริสุทธิ์แต่กลับเป็นการคุ้มครองประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากซิมม้าบัญชีผีจ
ะเป็นการคัดกรองออกมาว่าอะไรเป็นบัญชีม้าหรือซิมม้าเชื่อว่ามาตรการนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างยิ่งเมื่อถามว่าประชาชนบางส่วนอาจต้องเปลี่ยนซิมและมีปัญหาเรื่องโปรโมชั่นโทรศัพท์ที่จะต้องจ่ายแพงขึ้นจะไปพูดคุยกับผู้ให้บริการทางเครือข่ายหรือไม่นายประเสริฐระบุว่าเราได้พูดคุยกับผู้ให้บริการแล้วว่าจะไม่ให้กระทบกับผู้ใช้โปรโมชั่นเดิมขอให้มายืนยันตัวตนที่ศูนย์บริการเท่านั้นเองส่วนเมื่อวานนี้วันที่27พฤษภาคมมีประชาชนไปขอเปลี่ยนซิมแต่ทำให้โปรโมชั่นที่ใช้อยู่แพงขึ้นประชาชนจึงกังวลเรื่องการเปลี่ยนเบอร์นายประเสริฐกล่าวว่าตนเข้าใจว่าผู้บริการน่าจะมีมาตรการรองรับโดยกระทรวงดีอีและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปง.คงไม่ได้ไปดูรายละเอียดเรื่องโปรโมชั่นแต่ได้คุยกับผู้ให้บริการว่าอย่าให้กระทบกับโปรโมชั่นเดิมที่ประชาชนใช้อยู่ยืนยันว่ามาตรการนี้เป็นสิ่งจำเป็นและต่างประเทศก็ใช้ไม่ได้ใช้เฉพาะประเทศไทยนอกจากนี้มีการเตรียมออกมาตรการหลังจากนี้คือการเปิดบัญชีธนาคารเงื่อนไขมากขึ้นบุคคลใดไปเปิดบัญชีธนาคารเกินความจำเป็นธนาคารต้องมีการสอบถามถึงเหตุผลความจำเป็นถ้าไม่มีเหตุผลธนาคารอาจไม่ให้เปิดบัญชีได้จากการตรวจสอบพบว่าบางรายถือบัญชีกว่า100บัญชีสูงสุดมีถึง400บัญชีตรงนี้เป็นสาเหตุของการรั่วไหลเงินไปสู่มิจฉาชีพจึงเป็นการปิดช่องทางตัดวงจรต่างๆเมื่อถามว่าหากประชาชนยังไม่ไปลงทะเบียนซิมเบอร์จะถูกระงับหรือโดนตัดหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเราให้เวลาถึงวันที่13กรกฎาคมใครที่ยังไม่ลงทะเบียนไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยและวันนี้มีการประชุมสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยซึ่งอาจพูดคุยถึงรายละเอียดต่างๆรวมถึงเรื่องของโปรโมชั่นสำหรับการเปลี่ยนซิมใหม่